ดีเจ้าน้องหลินปิงโตขึ้นแล้วน่ารักจังเลยนะหลินปิงหลินปิงรู้ไหมตอนที่หลินปิงมีอายุครบ2ปีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวพี่อิ๋วจะพาหลินปิงไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันเมื่อวันที่28พฤษภาคม2554มีกิจกรรมหลินปิงเติบใหญ่อายุ2ปีคนจีนใจดีแถมเฮ่ออยู่ต่อมีขบวนเฉลิมฉลองตั้งแต่สี่แยกภูคำถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ในขบวนมีการแห่พาสปอร์ตและตราประทับในการเฉลิมฉลองที่รัฐบาลจีนขยายเวลาให้แพนด้าน้อยหลินปิงได้อยู่ต่อในประเทศไทยต่ออีก2ปีบรรยากาศบริเวณรอบๆได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด2ข้างทางให้ความสนใจร่วมชมขบวนแห่ครั้งนี้อย่างคึกคักพอขบวนมาถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองงานครบรอบวันเกิดแพนด้าน้อยหลินปิงจากนั้นมีการจัดพิธีประทับตาต่ออายุพาสปอร์ตยักษ์เพื่อให้แพนด้าน้อยหลินปิงอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อได้อีก2ปีจนถึงปี2556โหงานฉลองวันเกิด2ปีของหลินปิงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยหลังจากที่หลินปิงเติบโตจนมีอายุครบ4ปีทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้จัดงานวันเกิดให้หลินปิงอีกครั้งนึงซึ่งถือว่าเป็น4ปีกับที่สุดของหลินปิงเลยนะป่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยและวันที่27พฤษภาคม2556ที่ผ่านมานี้ก็มีกิจกรรมมหัศจรรย์4ปีกับที่สุดของหลินปิงบริเวณด้านหน้าสวนจัดแสดงหมีแพนด้ามีการมอบเค้กวันเกิดที่ทำจากผลไม้ให้แก่หลินปิงพ่อชุ่งช่วงและแม่หลินหุ่ยและภายในงานก็จะมีนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นที่สุดของหลินปิงทั้งเรื่องของการเป็นหมีแพนด้าที่เกิดเร็วที่สุดเป็นหมีที่มีน้ำหนักแรกเกิดมากที่สุดมีงานวันเกิดมากที่สุดมีแฟนคลับมากที่สุดลงข่าวยาวนานที่สุดมีเพื่อนมากที่สุดมีคนตั้งชื่อให้มากที่สุดงานนี้จัดตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่9มิถุนายน2556รวมทั้งหมด14วันเพื่อให้แฟนคลับและประชาชนที่รักหลินปิงได้เข้าชมการเลี้ยงดูของสวนสัตว์เชียงใหม่ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมากับแพนด้าตัวแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้เป็นสัญลักษณ์ของหลินปิงอายุครบ4ปีหลินปิงลองขึ้นไปดูว่าหน้าตาเหมือนหลินปิงไหมงานวันเกิด4ปีกับที่สุดของหลินปิงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยจนพี่อิ๋วแอบอิจฉาหลินปิงเลยนะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของหลินปิงนะและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลินปิงก็ต้องเดินทางไปยังเมืองจีนเพื่อไปเลือกคู่ซึ่งในตอนนี้ทางพวกพี่ๆของสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมการนับถอยหลังเพื่อส่งหลินปิงกลับจีนกันอยู่ก่อนที่จะส่งหลินปิงไปเลือกคู่ที่จีนในวันที่28กันยายน2556นี้สวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านให้หลินปิงเช่นการฝึกกินไผ่ของจีนแทนไผ่ตรงของไทยที่หลินปิงชอบการฝึกนอนอยู่ในกรงขนย้ายที่ใช้เดินทางไปจีนตอนนี้ถือว่าพร้อมเดินทางเต็มร้อยแล้วหลินปิงคงจะรู้สึกเสียใจที่จะต้องจากเมืองไทยไปเป็นเวลา1ปีแต่ก็คงจะดีใจไปพร้อมๆกันสินะที่จะได้คู่กลับมาแค่ปีเดียวเองเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกก่อนที่หลินปิงจะกลับไปเมืองจีนอยากให้หลินปิงไปลาเพื่อนๆในสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยนะก็สาวตัง